เรามีในส่วนของซิมเน็ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆน้องๆเนี่ยที่อยู่ตามหออพาร์ตเมนต์หรือว่าอยู่บ้านเราต่างจังหวัดเนี่ยอินเทอร์เน็ตสายเข้าไม่ถึงเนี่ยเราใช้ในส่วนของซิมอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับอย่างผมเนี่ยใช้มาหลายปีนะครับ 3-4 ปี1ปีซื้อ1รอบนั่นเองนะครับ wow. ด้วยซิมเทพหรือว่าซิมเทพทอนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าซิมเทพซิมเทพทอซิมคงกระพันเนี่ยมันต่างกันอย่างไรความเร็วราคาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเบื้องต้นเวลาเราซื้อไปเนี่ยในส่วนของซิมเทพซิมเทพทออันนี้จะเป็นของทูนะครับในส่วนของ Dtac ก็จะเป็นซิมคงกระพันนั่นเองนะครับผมซิมคงกระพันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามีไหมเนี่ยซิม Dtac อันนี้เบื้องต้นนะครับผมหน้าตาของซิม Dtac อันนี้ผมหักทิ้งไปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากโปรโมชั่นหมดไปแล้วนะครับคือใช้ครบ1ปีนั่นเองมีโปรอย่างไรกันบ้างนะครับข้อดีของในส่วนของซิมเทพทอนะครับผมน้องๆดีอย่างไรนะครับ1คือเราจ่ายครั้งเดียวตอนซื้อนั่นเองนะครับแล้วแต่สปีดนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูว่าสปีดมีอะไรบ้างนะครับแล้วใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะกดที่ตะกร้าสินค้าตรงมุมนี้นะครับมุมด้านล่างเนี่ยคลิกแล้วก็กดซื้อได้เลยข้อดีคือเก็บเงินปลายทางได้นะครับจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้หรือว่าใครมี True Money Wallet จ่ายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ระบุที่อยู่ที่ไปส่งนั่นเองประมาณไม่เกิน 3-4 วันของถึงเราเอาไปเปิดใช้งานนั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดูว่าการเปิดใช้งานของซิมทูเทพซิมเทพทอซิมดีแท็กคงกระพันเปิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมบอกไปให้เพื่อนไปเปิดใช้งานกันนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆได้ไปนะครับผมซิมเน็ตตัวนี้นะครับที่เป็นรายปีนะย้ำอีกครั้งนะครับเราซื้อทีเดียววันที่จ่ายเสร็จปุ๊บเพื่อนๆสามารถใช้งานได้365วันด้วยอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดจำนวนกิกตามความเร็วแพ็กเกจที่เราซื้อไปนั่นเองนะครับไม่ต้องเติมเงินเลี้ยงวันนั่นเองนะครับไม่ต้องเติมทุกๆเดือนเราใช้ยาวๆเลย1ปีนะครับพอ1ปีเสร็จปุ๊บเพื่อนๆใช้หมดโปรใช่ไหมครับผมโปรหมดแล้วเราก็หักซิมเนี่ยทิ้งเลยเพราะว่ามันไม่มีความผูกพันที่เป็นรายเดือนกับเราแค่นั้นเองนะครับเราหักทิ้งเลยซิมครบ1ปีหักทิ้งแล้วเราซื้อซองใหม่ซื้อโปรใหม่ไปนั่นเองนะครับคือโปรเดิมความเร็วเดิมหรือว่าใครอยากจะซื้อโปร30เมกของซิมคงกระพันก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ว่ากันปีนึงหักทิ้งซื้อซิมใหม่จ่ายทีเดียวไม่ต้องเติมเลี้ยงวันนั่นเองนะครับเจ้าตัวซิมนี้นะครับผมเราสามารถใส่กับเราเตอร์ 4G นั่นเองนะครับเราเตอร์ 4G นะครับจะใส่ซิมด้านนี้นะครับเพื่อนๆใส่ซิมด้านนี้เสร็จปุ๊บเปิดใช้งานได้เลยสำหรับตัวที่ขายใน TikTok จะเป็นพอร์ตแลนด์2พอร์ตนั่นเองแล้วก็ตัวเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ว่า2เสาเหมือนกันนะอันนี้ผมซื้อตัวท็อปมา 3,900 ประมาณนี้ครับผมก็อยู่ประมาณนี้เราใส่ซิมแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยไอ้ตัวที่ผมลงไปคือเจ้าตัว T-Link MR100 นั่นเองนะครับสามารถต่อสายแลน2ช่อง2เสาเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียบซิมใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับในส่วนของพาสเวิร์ด Wi-Fi ดูตรงไหนนะครับเวลาเราใช้งานดูตรงใต้นี่ครับมันจะมีคำว่าพาสเวิร์ด Wi-Fi แล้วก็เอามือถือต่อพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าใครมีคอมพิวเตอร์เราสามารถเสียบสายแลนได้เลยตัว MR100 นะที่ผมลงไปก็พันกว่าบาทนะครับสั่งซื้อได้เลยของแท้ศูนย์รับประกัน3ปีนั่นเองนะครับผมลองไปดูนะครับลองไปดูนะครับคุ้มถ้าเกิดใครมีคอมพิวเตอร์อย่างผมนะครับผมอยู่หออย่างเงี้ยผมต่อเน็ตไม่ได้ไปต่อไฟเบอร์ออปติกไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องใช้เจ้าตัวเราเตอร์ใส่ซิมตัวนี้นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซิมแรกนะครับซิมแรกคือซิมเทพซิมเทพอย่างไรนะครับซิมเทพตัวนี้จะเป็นค่ายของ True Move Head นั่นเองนะครับซิมเทพความเร็วสปีดอยู่ที่6เมกะบิตต่อวินาทีนั่นเองนะครับแล้วดีอย่างไรคือจ่ายทีเดียวใช้งานได้1ปีครับอินเทอร์เน็ตความเร็ว6เมกะบิตต่อวินาทีนั่นเองนะครับแล้วข้อดีคือโทรทุกเครือข่ายนะครับ60นาทีต่อเดือนนะครับโทรฟรีไม่เสียค่าโทรแล้วก็ถ้าเกิดใครจ่ายเพิ่มเข้าไปคือเติมเงินเข้าไปก็ในกรณีที่เราโทรเกิน60นาทีต่อเดือนเนี่ยเราก็ค่อยเติมไป
แล้วแต่เพื่อนๆนะครับโทรเยอะก็ต้องเติมเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยได้โทรเงี้ยเราใช้เน็ตโทร LINE เอาโทรในส่วนของ Facebook เอา Facebook ก็แล้วแต่นะครับโทรฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับข้อดีเลยของตัวนี้ซิมเทพใช้งานนานนะครับ12เดือนโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะครับใครไปจ่ายรายเดือนตอนนี้นะครับถ้าเกิดโปรประมาณนี้นะครับก็ตกประมาณต่อเดือนอ่ะ499 599 699อ่ะได้โปรนี้นะที่เป็นรายเดือนแล้วผูกบางคนผูกสัญญา1ปีบางคนแบบต้องจ่ายทุกเดือนนะครับแพงนะครับผมแพงแล้วก็ได้โทรน้อยมากนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ใครที่จะเอาไปดูหนังฟังเพลงนะครับ YouTube ระดับ Full HD นะครับ Full HD นั่นเองไม่ได้แชร์นะแบบเอาไปใส่มือถือนะครับแนะนำตัวนี้เลย6เมกนะครับผมแล้วเพื่อนๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตแชร์กันหลายๆคนนะครับก็จะมีมาเป็นซิมเทพทอนั่นเองนะครับคำว่าซิมเทพทอเพิ่มเข้ามานะผมในส่วนของตัวเนี้ยเหมือนกับซิมเทพทุกอย่างเลยใช้งานได้1ปีนะครับโทร60นาทีต่อเดือนนั่นเองนะครับได้ทุกเดือนนะครับเป็นเวลา1ปีนั่นเองนะครับซิมเทพทอเป็นค่ายทูเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้12เดือนแล้วก็จะมีในส่วนของความเร็ว15เมกนั่นเองนะครับเอาโหอัปเกรดมาจาก6เมกเป็น15เมกเหมาะสำหรับใครที่ได้ไปดูในส่วนของอินเทอร์เน็ตตัวเนี้ยเอาไว้ไปเล่นเกม RV ในมือถือPUBG Mobile หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์เล่นเกมได้นะครับผมแชร์เครื่องไม่เยอะนะครับประมาณสัก1ถึง2เครื่อง3เครื่องประมาณนี้แชร์กันผ่านเราเตอร์หรือว่ามือถือนั่นเองนะครับผมความเร็ว15เมกอันนี้ก็เหมาะสมนะครับผมอันนี้คือ2ซิมของทูนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของซิมคงกระพันซิมเทพ Dtac หรือว่าซิมคงกระพัน15เมกนั่นเองนะครับโบนี้เหมือนซิมเทพของค่ายทูทุกอย่างนะครับใช้งานได้1ปีแล้วก็โทรทุกเครือข่าย60นาทีต่อเดือนนะครับผมความเร็ว15เมกอันนี้ให้มา15เมกเลยเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆดูเครือข่ายที่เราใช้เนี่ยที่บ้านเราอ่ะมีเครือข่าย Dtac ซื้อ Dtac ไปมีทูเยอะก็ซื้อทู